คุณคนงามพี่อยากจะถามคนงามสามวัยว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลอหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์เขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่งสมัยนี้ของมันแรงถ้าอยากสวยต้องจัดหนักจัดเต็มคนงามงามเพราะแต่งคนงามงามเพราะแต่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการคนงามเพราะแต่งค่ะรายการนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าหรือว่าคุณผู้ชมเองจะนำความรู้ที่ได้ไปแต่งหน้าให้กับตัวเองหรือว่าบุตรหลานที่บ้านก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะคะจะเป็นช่างแต่งหน้ามือสมัครเล่นหรือว่ามืออาชีพล้วนแล้วแต่ว่าจะต้องมีพื้นฐานเดียวกันก็คือต่างกันตรงที่ว่าคุณผู้ชมอยากเป็นแบบไหนมากกว่าเพราะว่าเรามีความรู้ให้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงมืออาชีพกันเลยทีเดียวแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่การแต่งหน้าขั้นพื้นฐานโดยคราวที่แล้วนะคะถ้าจำกันได้จะเป็นการแต่งหน้ารูปหน้ากลมค่ะส่วนคราวนี้จะเป็นรูปหน้าแบบไหนเราไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการแต่งหน้าค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะการแต่งหน้าเป็นการแก้ไขปัญหารูปหน้ายาวค่ะนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะในเรื่องของการแก้ไขรูปหน้าต่างๆเนี่ยรูปหน้าแบบที่จะแบบยาวจริงๆเลยเนี่ยจะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่นะเราจะเจอเป็นหน้าผสมมากกว่าหน้าผสมมากกว่าอาจจะเป็นหน้ายาวผสมหน้ากลมหน้ารูปหัวใจผสมหน้าลูกไข่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นคนโครงหน้ายาวเนี่ยก็จะดูได้จากว่า1ช่วงหน้าผากช่วงคางใช่นะคะจะดูยาวนะถ้าเราวัดสัดส่วนของการวัดสัดส่วนไปได้จากแฮร์ไลน์หรือว่าไล่ผมมาจนถึงคิ้วจากคิ้วถึงปลายจมูกจากปลายจมูกถึงคางค่ะนะฮะส่วนที่ยาวกว่าที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนล่างส่วนล่างนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างข้างนะคะที่เราจะเก็บหรือนางแบบมีเครื่องมีเนื้อหน้าเยอะนะคะเราก็จะลดปริมาณของกรอบหน้าลงแล้วก็ลดส่วนที่นูนอยู่แล้วเนี่ยให้ลดลงไปนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือการเลือกสีรองพื้นนะคะเราก็จะเลือกสีรองพื้นที่ดูให้มันพอดีกับหน้านะคะว่าสีไหนที่จะดูใช้แล้วนะคะเหมาะกับหน้าของนางแบบเราเห็นไหมคะก็เรามาดูกันเลยว่าถ้าสีไหนเหมาะนะคะสามสีไปแล้วอาจจะไม่ใกล้เคียงนะอีกสีหนึ่งเห็นไหมคะจะดูกลมกลืนกับสีหน้ามากขึ้นค่ะเมื่อเราเลือกสีรองพื้นที่เหมาะกับผิวได้แล้วนะคะเราก็จะเอาสีรองพื้นนั้นมาเกลี่ยให้ทั่วหน้าเลยนะคะวิธีการเกลี่ยรองพื้นนะคะก็คือพอเราแตะรองพื้นมาแล้วเนี่ยนะคะกดไปเบาๆที่ผิวนะคะกดเพื่อให้รองพื้นเนี่ยซึมผิวนะคะก็เน้นนะคะว่าต้องสม่ำเสมอทั่วทั้งหน้านะคะรองพื้นจะต้องเกลี่ยแล้วเนียนทั่วทั้งหน้าเลยนะคะจะได้ไม่มีส่วนเกินส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าส่วนไหนหนามากเกินไปเวลาที่เราลงแป้งเนี่ยจะเกิดความหนาแต่ละจุดไม่เท่ากันนะแล้วเกลี่ยให้กลมกลืนทั้งใบหน้าเลยนะคะความเนียนของรองพื้นนะคะก็อย่าให้บางเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าบางเกินไปเนี่ยจะทำให้เขาเรียกปกปิดได้ไม่มิดมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อความเรียบเนียนของรองพื้นได้แล้วนะคะจุดต่อมาก็คือบริเวณเบ้าตาเราจะเน้นเลยนะคะว่าเน้นลงรองพื้นนะคะสีสว่างไว้บริเวณเบ้าตาก่อนนะคะหรือบริเวณทั้งใต้ตาบนแล้วก็ตาล่างนะคะอ
สำคัญตรงจุดนี้ด้วยนะคะบริเวณใต้ตาสุดชิดกับขนตาด้านล่างเนี่ยต้องเนียนด้วยเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่เนียนเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าขึ้นมาเนี่ยมันจะฟ้องเลยนะคะว่า เราทาแป้งลงไปแล้วเนี่ยบริเวณรอยเนี้ยบริเวณใต้ตาเนี่ยจะด่างๆนะคะมาเลยค่ะทั้งสองข้างนะคะทำให้เหมือนกันเลยนะคะทั้งด้านบนของกระบอกตาแล้วก็ด้านล่างนะคะในส่วนของใต้ตานะคะลืมตาขึ้นนะคะเกลี่ยให้เนียนให้ทั่วนะคะให้เรียบเลยนะคะว่าเพราะว่าในส่วนของใต้ตาแล้วก็บอกตาจะมีรอยพับตานะคะเพราะฉะนั้นเกลี่ยให้เนียนเพื่อไม่ให้รองพื้นนะคะไปกองกันอยู่นะคะต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขนะคะในเรื่องของโครงหน้ายาวเราจะแก้ไขที่ส่วนไหนนะคะเพื่อให้ดูหน้าของแบบเราเนี่ยดูไม่ยาวนะคะดูสั้นลงนะคะโดยการใช้เชดดิ้งเชดดิ้งก็จะเป็นระดับสีรองพื้นที่เข้มนะคะประมาณสีน้ำตาลระดับนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะด้ำของแปรงนะคะตักรองพื้นมาแล้วมาเกี่ยที่หลังมือแล้วให้ดูว่าจุดไหนนะคะที่เราควรจะลงเชดดิ้งนะคะแค่บริเวณหางตานะคะเก็บด้านนี้นิดหนึ่งนะคะกลิ้งนะคะแปรงปลายหมุนแปรงคุณกันมานะคะแค่บริเวณนี้นะคะลงมาจนถึงแค่ครึ่งแก้มนะคะครึ่งแก้มพอนะคะสองข้างค่ะการที่เราใช้ด้ามปูกันเนี่ยเป็นตัวเกลี่ยเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราทำให้รองพื้นเนี่ยไม่ไปกองกันมากเกินไปนะใส่เชดดิ้งบริเวณด้านข้างแล้วอย่าลืมจุดที่เราต้องการให้หายไปก็คือบริเวณปลายคางในส่วนของปลายคางนะคะในส่วนของการที่จะแก้ไขนะคะให้รูปหน้าดูสั้นขึ้นนะคะเราก็ใส่สีเข้มลงไปเพื่อลดคางเนี่ยนะคะให้ดูสั้นขึ้นนะคะเมื่อเราวางตำแหน่งได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวไฮไลท์ส่วนที่เราต้องการจะให้ดูนูนขึ้นมาหรือว่าเนื้อบริเวณนั้นหรือผิวหน้าบริเวณนั้นเนี่ยดูอวบอิ่มนะคะคือบริเวณหน้าผากนะสำหรับคนที่โครงหน้ายาวนะคะก็จะใช้ตัวไฮไลท์นะคะลงบริเวณหน้าผากนะคะดั้งจมูกนะคะแล้วก็ล่องแก้มทั้งสองข้างนี่คือการแก้ไขในจุดบกพร่องนะคะที่เราต้องการเก็บนะคะแล้วก็ใช้ไฮไลท์ในส่วนที่ต้องการให้ดูสว่างขึ้นนะคะหรือเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะคะสำคัญในเรื่องของบริเวณโครงจมูกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดูมีแนวในเรื่องของการเชดดิ้งนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ฟองน้ำเป็นตัวเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้เรียบเนียนนะคะให้ดูกลมกลืนลงไปกับรองพื้นในขั้นแรกที่เราทำนะคะทั้งสองข้างนะคะให้เกลี่ยเหมือนกันค่ะเกลี่ยจากด้านในออกมาด้านนอกค่ะเกลี่ยเชดดิ้งไฮไลท์นะคะให้กลมกลืนทั่วทั้งหน้านะคะจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะเราก็เกลี่ยในส่วนของสีสว่างเนี่ยนะให้กลืนเข้ากับผิวหน้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะว่าเราจะเห็นเงาของเชดดิ้งหรือสีเข้มที่ด้านข้างนะคะด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะคะในส่วนใต้คางแล้วก็ในส่วนของข้างจมูกนะคะจะทำให้ดูจมูกเนี่ยดูมีสันมากขึ้นแล้วก็สีสว่างที่อยู่ตรงส่วนตรงกลางนะคะ T zone นะคะคือจากหน้าผากลงไปจนถึงจมูกด้านบนนะคะก็จะเห็นมิติของผิวมากขึ้นนะคะนะเสร็จแล้วเราก็ซับด้วยแป้งฝุ่นนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เราเคยดูกันมาแล้วซับด้วยแป้งฝุ่นเพื่อให้แป้งฝุ่นเนี่ยจับตัวกับรองพื้นนะคะทำให้ผิวหน้านะคะดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็การแรงเงาที่เราแรงเงาเอาไว้ด้วยเชดดิ้งและไฮไลท์ก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะคะแค่ซับแป้งเสร็จอย่างเดียวนะคะเราก็เห็นมิติได้เลยนะคะว่า
กรอบของหน้านะคะดูเรียวขึ้นนะคะใต้คางที่เราเฉดเอาไว้นะคะก็จะดูรูปคางเนี่ยสั้นขึ้นจะทำให้รูปหน้าทั้งหมดนะคะดูกลมกลืนกันมากขึ้นนะคะซับเบาๆนะคะด้วยพัฟนะคะให้ปริมาณของแป้งนะคะพอดีกับรองพื้นนะคะอย่าซับแป้งมากเกินไปอย่าซับน้อยเกินไปนะคะเสร็จแล้วปรับนะคะส่วนเกินนะคะด้วยผูกกันนะคะผูกกันปลายบานนิดนึงนะคะจะได้เกลี่ยได้ทั่วหน้าได้ง่ายนะคะปรับเสร็จที่เหลือนะคะที่เราซับแล้วมันก็ไม่ติดกับเนื้อครีมรองพื้นแล้วนะคะเอาออกหมดเลยนะคะเกลี่ยออกหมดเลยนะคะเราก็จะเห็นหน้าที่เราซับแป้งเอาไว้แล้วว่ากลมกลืนกับรองพื้นดีหรือยังนะคะนะคะสีแป้งนะคะสำคัญนะคะสีแป้งนะคะควรจะใช้แป้งสีที่โปร่งแสงนะคะทำให้เห็นสีของรองพื้นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้สีแป้งที่ไม่พอดีกับสีผิวนะคะจะทำให้หน้าดูหลอกขึ้นนะคะนะคะเราเกลี่ยแป้งให้ทั่วทั้งใบหน้านะคะออกให้หมดเลยนะคะในส่วนที่เกินนะคะเมื่อเกลี่ยแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของคิ้วนะคะให้ดูคิ้วก่อนนะคะว่าส่วนโครงคิ้วของนางแบบเนี่ยส่วนที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยคือส่วนไหนนะคะเราเกลี่ยคิ้วตามธรรมชาติของเขาดูก่อนนะคะเสร็จแล้วจันดาใช้วิธีการวาดนะคะส่วนหางคิ้วนะคะที่มันดูขาดหายไปเนี่ยนะคะให้ได้รูปก่อนนะคะใช้ดินสอนะคะไล่จากกลางคิ้วนะในส่วนที่โค้งมาจนถึงจุดปลายคิ้วนะคะอย่าลืมกันนะคะว่าในส่วนของปลายคิ้วเราจะใช้ส่วนวัดคือจากปลายจมูกนะคะมาจนถึงหางตานะคะส่วนที่เหลือคือปลายสุดของคิ้วนะคะนะคะเราแต่งรูปคิ้วนะคะโดยการต่อหางตาหางคิ้วก่อนค่ะนะคะให้ได้รูปในสัดส่วนระหว่างหางตาเฉียงขึ้นไปตรงหางคิ้วนะคะแล้วก็เกลี่ยคิ้วนะคะให้เนียนเสมอกันทั้งสองข้างนะคะรูปแบบคิ้วนะคะต้องเช็คให้สวยงามนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะเมื่อได้รูปสวยงามแล้วนะคะตอนต่อไปก็คือการใช้สีของอายแชโดว์มาแต่งรูปตากันนะคะว่าเราจะแต่งรูปตาเนี่ยให้ดูสวยงามได้อย่างไรนะคะก็คือสีที่เราจะลงสีแรกเลยนะคะเป็นสีรองพื้นให้ทั่วกับบล็อกตาเลยก็คือสีสว่างนะคะใช้สีในโทนสีอ่อนนะคะเป็นการลงที่กระบอกตาก่อนนะคะจันดาใช้สีออกโทนครีมออกเหลืองนะคะลงให้ทั่วรูปตาทั้งหมดเลยนะคะที่ด้านบนนะคะเกลี่ยเบาๆนะคะตั้งแต่ชิดขอบตาไปจนถึงใต้คิ้วเลยนะคะไล่ลงมาจนถึงหางตาด้านล่างนะคะเพื่อเคลียร์ให้
รูปตามีสีพื้นที่สว่างแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราลงสีพื้นลงไปก่อนจะทำให้สีไอแชโดว์ที่เราจะใช้สีต่อไปชัดเจนมากขึ้นนะคะจุดสำคัญคือแป้งนะคะที่ลงใต้ตานะคะเพื่อกันไม่ให้สีของอายแชโดว์ที่เราจะทาที่เปลือกตาด้านบนนะคะหล่นลงมาอยู่ที่เปลือกตาด้านล่างนะคะก็คือลงแป้งฝุ่นนะคะที่เราใช้ทาเนี่ยนะคะลงที่ใต้ตาไว้ก่อนนะคะปริมาณนะคะไม่ต้องมากเกินไปนะคะเพียงแต่ว่าให้เป็นตัวรองรับฝุ่นจากอายแชโดว์ที่จะหล่นลงมานะคะเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะลงสีนะคะโดยลักษณะแต่งตาคือนางแบบเนี่ยมีชั้นตาที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะลงเหมือนตัว V shape แต่เป็น V shape ที่แค่จางๆนะคะอยู่ในหางตาเท่านั้นเองนะคะเป็น V shape ที่เราไม่เน้นเจาะจงนะคะว่าจะต้องเข้มเวลาที่เราแต่งตาเสร็จแล้วก็จะดูจางๆเงาๆอยู่ด้านในใส่ตัว V นะคะลงไปทั้งสองข้างนางแบบลืมตาขึ้นค่ะไหมคะพอเราได้ตัว V แล้วนะคะกับตาค่ะนะเราจะเน้นสีตรงบริเวณนี้โดยการเบรนให้สีเบาๆนุ่มๆนะคะอยู่บริเวณรอยพับตากับบริเวณหางตาค่ะค่อยๆเกลี่ยสีไปให้ทั่วนะคะในจุดที่เรากำหนดไว้นะคะคือ V shape นะคะหรือรูปสามเหลี่ยมนะในส่วนของหางตาแล้วก็รอยพับตานะคะไม่ต้องใส่เข้าไปลึกถึงกลางตานะคะเพราะว่าตรงส่วนของกลางตาเนี่ยจะค่อยๆไล่จากปลายหางตาเข้าจากเข้มเข้าไปหาอ่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีนะคะที่เป็นโทนสีส้มทองนะคะหลับตาเลยค่ะเห็นไหมคะใส่เหมือนสีกลางอะค่ะใส่ลงไปที่บริเวณอันเดิมเลย V shape เลยนะคะไลท์ขึ้นไปก็คือทาทับส่วนสีแรกที่เราทาไว้นะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะบางเบานะคะให้ทั่วนะคะไม่ต้องทับเท่าอันแรกนะคะนะคะในส่วนของอายแชโดว์นะคะสีที่2ที่เราใช้นะคะคือสีส้มทองนะคะไลท์จากสีแรกนะคะทับไปเลยนะคะเกลี่ยเบาๆนะคะไล่ขึ้นไปถึงจนใต้ปลายคิ้วนะคะเบาๆขึ้นไปนะคะทับจากสีแรกเข้าไปเราก็จะได้มิติของสีชัดขึ้นนะคะแล้วเราก็จะไล่สีที่3นะคะคือสีสว่างนะคะไล่ที่เดิมในจุดของหางตามาตรงหัวตาใช่ทับทั้งหมดเลยอะทับไปทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะได้มิติของสีที่เห็นชัดบ้างขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เราทาอายแชโดว์ลักษณะนี้นะคะความเบามือนะคะของผู้แต่งจะเป็นอย่างมากเลยเพื่อไม่ให้สีแรกที่เราลงไว้เนี่ยนะคะหลุดออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเบาๆนะคะสีที่3นี่เกลี่ยเบาๆทั่วทั้งตาเราก็จะไปทับทั้งสีที่1สีที่2ในส่วนของที่เราไม่มีสีที่1ที่2อยู่ก็จะดูสว่างมากขึ้นนะในส่วนของสีที่2ก็จะดูนุ่มนวลส่วนสีแรกที่เราไลท์ไว้เป็นสีเข้มนะคะก็จะดูกลมเกินทั้ง1 2และ3เลยนะคะใช่ค่ะเทคนิคของการแต่งตาด้วยวิธีอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นเทคนิคใหม่ด้วยนะคะที่สมัยก่อนนี้เราแต่งตาก็ต้องสีที่1นะคะก็คือสีอ่อนสีกลางสีเข้มค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราแค่ใช้สีเข้มมาสีกลางแล้วก็ตามด้วยสีอ่อนนะคะก็โอเคนะคะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ทำให้เห็นมิติของรูปตามากขึ้นนะคะพอเราได้รูปตาที่ชัดเจนดีแล้วนะคะก็เราก็มาเก็บแป้งใต้ตานี้ออกนะคะลืมตาขึ้นบนค่ะนะที่ผ่านมาเห็นนะคะเราใช้แป้งนะคะกรณีใช้พับซับแป้งออกก็ได้นะคะแต่เบามือนิดนึงนะคะซับเบาๆไล่แป้งออกจากใต้ตานะคะเนี่ยเราก็จะได้เปลือกตาที่ดูมีมิติแต่ดูนุ่มนวลนะคะต่อไปก็คือขั้นตอนของการตัดมัสคาร่าตัดมัสคาร่าค่ะเหมือนเดิมนะคะที่เราได้ชมกันไปหลายๆตอนแล้วนะคะก็คือเ
ปั่นมาสคาร่าให้ดูยาวและให้ดูหนาขึ้นก็คือไล่จากใต้ขนตานะคะปัดขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ไล่จากข้างบนลงด้านล่างนะคะจากโคนขนตาไปจนถึงส่วนปลายนะคะตั้งแต่หัวตาไปจนถึงหางตานะคะไล่ให้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าอย่าไล่จุดใดจุดหนึ่งเพราะว่าสีมันจะกองกันนะคะสีมัสคาร่าเนี่ยมันจะทำให้ขนตาเนี่ยดูยาวและเสมอหรืองอนได้ต้องไล่ตั้งแต่หัวตาถึงหางตานะคะในระดับเดียวกันสามารถปรับได้หลายๆครั้งนะคะนะคะเราปัดมาสคาร่านะคะต้องการเพิ่มวอลลุ่มให้หนาหรือต้องการให้ยาวนะคะเราก็สามารถปัดซ้ำหลายๆครั้งได้นะคะการเขียนอายไลเนอร์นะคะจำเป็นมากเลยนะคะว่าเส้นต้องสวยและคมนะไม่ว่าจะเป็นการเขียนอายไลเนอร์ให้เส้นเล็กหรือเส้นบางนะคะสำคัญนะคะน้ำหนักของมือนะคะจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันสามารถลากเส้นจากหัวตาไปจนถึงหางตานะคะถ้ามือของช่างนะคะผู้แต่งนะคะมีน้ำหนักที่พอดีเราจะกรีดอายไลเนอร์ได้ง่ายเลยนะคะเน้นเส้นใหญ่ค่ะนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการวางแบบของเส้นอายไลเนอร์ว่าต้องการเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กนะคะถ้าต้องการเน้นดวงตาให้ดูกลมโตชัดเจนมากขึ้นนะคะเราก็จะลากเส้นให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อให้รูปตาเนี่ยดูโตมากกว่าเดิมนะเราก็สามารถปรับแต่งนะคะได้เลยนะคะนะคะหลังจากที่เราเขียนอายไลเนอร์นะคะกรีดเส้นที่ขอบตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต่อด้วยการใช้นะคะสีน้ำตาลอายแชโดว์นะคะเขียนขอบตาล่างนะคะในส่วนของหางตามาถึงกึ่งกลางตานะคะแต่อายแชโดว์สีน้ำตาลที่เราใช้นะคะเขียนจากหางตามาจนถึงกึ่งกลางตานะคะให้ดูนุ่มนวลนะคะไล่เบาๆจากหางตามานะคะถ้าเราทาครั้งแรกยังไม่เข้มพอเราสามารถซ้ำได้นะคะค่อยๆซ้ำให้สีของอายแชโดว์เข้มขึ้นนะคะนะคะเมื่อได้รูปตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยการใช้บรัชออนนะคะให้เราดูว่าบรัชออนที่เราจะเลือกใช้นะคะเราจะเลือกใช้ให้ดูแล้วกลมกลืนกับสีผิวนะคะเน้นพวงแก้มนะคะให้ดูสดใสนะคะปัดเบาๆนะคะจากโหนกแก้มนะคะค่อยๆไล่นะคะค่อยๆไล่ไปด้านข้างนะคะให้สีมีความเข้มความอ่อนนะคะที่พวงแก้มนะคะค่อยๆไล่เบาๆทั้งสองข้างนะคะวางในตำแหน่งเดียวกันนะคะค่อยๆไล่นะคะให้สีสันของแก้มนะคะดูแล้วเหมือนมีเลือดปาดมีสุขภาพของผิวที่ดีนะคะแล้วนะคะเก็บส่วนเกินของครีมหรือแป้งนะคะเกลี่ยให้เนียนให้หมดนะคะแล้วก็ตามด้วยลิปสติกนะคะเราปรับแต่งรูปปากนะคะด้วยลิปสติกนะคะปัจจุบันนะคะเด็กวัยรุ่นหรือแบบปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมกันแค่ว่าทาลิปกลอสนะคะให้ดูแวววาวนะคะแต่ต้องเป็นเนื้อใสๆนะคะดูเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากนะคะนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะในการที่เราจะปรับรูปหน้าแล้วก็การปรับสีต่างๆนะคะที่ใส่ลงไปบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์นะคะสีของปัชออนนะคะเพื่อให้รูปหน้าเนี่ยดูเรียวขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสัน
แต่ที่สำคัญนะแต่งหน้าอย่างไรให้ดูมีสีสันแต่ต้องกลมกลืนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเมื่อได้รูปปากที่สวยแล้วนะคะคือตอนนี้การแต่งหน้าในเรื่องของปากเนี่ยจะเน้นเลยนะคะว่าขอนุดนูดหรือดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติของสีผิวค่ะเก็บงานนะคะโดยรวมทั้งหมดนะคะรูปหน้ากรอบหน้านะคะเก็บโดยรวมเลยนะคะว่ารูปหน้าที่เราแก้ไขแล้วนะคะโครงหน้าที่เราปรับแต่งนะคะให้ดูเรียวลงนะคะนะสำคัญนะคะทั้งหมดโดยองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังใบหูหน้าหูหรือลำคอนะคะต้องเก็บทุกส่วนให้ดูกลมกลืนกันมากที่สุดนะคะใช้แป้งทูเวนะคะหรือแป้งเค้กนะคะปรับแต่งผิวส่วนที่เราต้องการให้เนียนขึ้นนะคะให้กลมกลืนกันตั้งแต่ด้านบนจนถึงลำคอนะคะค่ะนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับการปรับแต่งรูปหน้ายาวนะคะให้ดูแล้วดูเรียวขึ้นนะคะส่วนไหนที่ต้องการเก็บนะคะให้เล็กลงเราก็ใช้เชดดิ้งเข้มถ้าต้องการให้ดูสว่างขึ้นเราก็ใช้ไฮไลท์มาเป็นตัวช่วยนะคะสีสันของการแต่งรูปตาสีสันของการบลัชออนนะคะแม้แต่สีลิปสติกนะคะก็จะทำให้แบบของเราดูสดใสขึ้นนะคะการแต่งหน้ารูปหน้ายาวก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับปรับแต่งนะคะสำคัญนะคะเหมือนที่ย้ำกันทุกครั้งว่าการแก้ไขรูปหน้าในเรื่องของเชดดิ้งในเรื่องของไฮไลท์มีส่วนสำคัญค่ะค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะติดตามตอนต่อไปกันนะคะว่าเราจะพบกับการแต่งหน้าสวยๆกันอีกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานในรูปหน้าแบบที่2กันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะว่ารูปหน้าของคนเรามีมากมายหลายแบบเราก็คงต้องค่อยๆเรียนพื้นฐานกันไปทีละแบบเรียกได้ว่ารูปหน้าทุกชนิดทุกแบบคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็แต่งหน้าในรูปแบบต่างๆได้อย่างแน่นอนนะคะที่สำคัญต้องชมกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยประการใดไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะส่งมาได้เลยนะคะทีมงานของเราก็จะนำไปให้ท่านอาจารย์วิทยากรได้ตอบกันอย่างแน่นอนพบกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าได้เป็นประจำในรายการคนงามเพราะแต่งสัปดาห์หน้าจะเป็นการแต่งหน้ารูปหน้าแบบไหนคงต้องติดตามชมกันต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้แม่คุณคนงามพี่อยากจะถามคนงามสามวัยว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลอหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟคเขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่งสมัยนี้ของมันแรงถ้าอยาก